กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่อีก1ช่วงเต็มๆเลยนะคะสำหรับสายสดนะคะที่024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดข้อความหรือปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะกดส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยนะจ๊ะมาเลยนะคะท่านนี้เกิดวันที่14พฤษภาคมปีพ.ศ.46ค่ะอาจารย์เกิดเวลา 20:41 นาทีวันพุธนะคะอาจารย์นะคะชื่อบอกว่าเคยส่งเข้ามานะคะอาจารย์เปลี่ยนบอกให้เปลี่ยนชื่อให้ใช้อักษรวันศุกร์หรือว่าเสาร์นำได้ชื่อมาแล้วถามว่าชื่อนี้ดีไหมคะยังเป็นน้องนะคะชื่อเด็กชายสุริยศักดิ์เรืองอำนาจทรัพย์ค่ะคืออย่างนี้ดวงนี้เนี่ยนะให้ใช้อักษรวันศุกร์นะครับเพราะว่าเกิดวันพุธนะครับเกิดวันพุธนะอักษรที่เขาใช้วันศุกร์เนี่ยสาเหตุที่เพราะว่าดวงนี้ดาวประจำตัวแกเนี่ยแกเกิดในราศีพิจิกเป็นกาลกินีค่ะคนกาลกินีเนี่ยจะต้องเอาชื่อเปลี่ยนให้กาลกินีเนี่ยหมดสภาวะความเป็นกาลกินีคือแกก็เลยมีชื่อทางเลือกอยู่2ทางเท่านั้นเองก็คือใช้ชื่อของวันศุกร์นะครับกับชื่อของวันเสาร์ค่ะนะครับแต่ชื่อที่ดีที่พอเป็นไปได้เนี่ยก็คือชื่อของวันศุกร์ค่ะนะครับเพราะว่าที่ตั้งมาถือว่าใช้ได้คือสุริยศักดิ์เนี่ยนะครับนะครับสุริยศักดิ์เนี่ยชื่อเนี่ยเป็นความหมายของดาวอาทิตย์นะคือชื่อเนี่ยคือศักดิ์ศรีอาทิตย์หรือว่าความหมายแรกเนี่ยแปลว่าอาทิตย์อาทิตย์ในดวงเนี่ยเป็นดาวที่เข้มแข็งที่สุดแต่ว่าอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่าเหนื่อยมากกันนะครับงั้นความหมายของชื่อเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีชื่อเสียงในอนาคตและมีความสำเร็จแต่เด็กจะต้องปากกัดจริงทีต่อสู้อย่างหนักเลยนะและความเป็นกาลกินีเนี่ยของเด็กก็หายไปทำให้เด็กก็ดีขึ้นนะแล้วเด็กจะต่อไปเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องและคนอื่นได้ชื่อนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าชื่อนี้จะทำให้เด็กเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าเป็นชื่อที่แข็งมากเพราะว่าสุริยศักดิ์เนี่ยเป็นธาตุไฟระดับหนึ่งเลยแล้วก็ดาวชื่อนี้เป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่าชีวิตที่ต้องผจญภัยชื่อนี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กจะทำงานเหนื่อยมากในอนาคตและต้องต่อสู้หนักแต่ว่าความก้าวหน้าความสำเร็จก็มากกว่าคนทั่วไปค่ะนะครับความสำเร็จหรือความก้าวหน้าจะมากกว่าทั่วไปโอ้อาจารย์แต่งานหนักมากนะครับก็คือเท่าที่เปลี่ยนมาอันนี้ก็คือตามความหมายที่อาจารย์บอกเลยนะคะใช้ได้แล้วนะคะก็ใช้วักวันศุกร์นำแต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องของแข็งๆนิดหน่อยใช่เพราะเด็กนี่จะค่อนข้างแข็งและดื้อเอาแต่ใจสูงมากเพราะว่าคุณเอาชื่อคำว่าพาทิตย์นำหน้าเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยไม่กลัวใครและดื้อมากนะครับเพราะฉะนั้นชื่อมันแข็งมากเกินไปนิดนึงแต่ถามว่าความสำเร็จเด็กก็ดีเพราะว่าชื่อทำให้ความเป็นกาลกินีของชื่อเนี่ยหายไปทำให้เด็กเนี่ยไม่เกเรแต่ก็ดื้อไม่เกเรแต่ก็ดื้ออายุ14ก็น่าจะเข้าประมาณวัยรุ่นพอดีนะคะใช่ครับมีอะไรเตือนไหมคะดูจากการไม่มีฮะแต่ว่าต้องชื่อนี้พยายามอย่าสนับสนุนเด็กเนี่ยนะให้ชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับความรุนแรงเช่นเล่นกีฬาแรงๆเช่นเล่นกีฬาที่ต้องใช้กำลังปะทะเช่นชกมวยหรือว่าขับรถแรงๆหรือว่าแข่งรถซิ่งอะไรพวกนี้ไม่ควรนะครับเพราะชื่อเนี่ยจะเป็นความรุนแรงทำให้เด็กเนี่ยใจร้อนวู่วามมากแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เด็กเนี่ยไปเรียนในสาขาทางด้านช่างอุตสาหกรรมหรือว่าไปเรียนทางด้านเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมถ้าเด็กเนี่ยสามารถเรียนวิศวะได้ให้เด็กเรียนเพราะต่อไปจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับจากชื่อนี้เลยครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณสิรินุชนะคะเกิดวันที่27สิงหาคมนะคะปีพ.ศ.11นะคะเวลา 10:45 นาทีวันอังคารนะคะอาจารย์ก็ถามเรื่องของอาชีพเหมือนกันนะคะบอกว่าตอนนี้ขายเสื้อผ้าเด็กนะคะหรือว่าขายอาหารดีกว่ากันมีความสามารถในการทำอาหารด้วยใช่ไหมดวงนี้ขายเสื้อผ้าได้ครับแต่ขายเสื้อผ้าเด็กไม่เหมาะเพราะว่าดวงนี้เนี่ยเกิดในราศีตุลราศีตุลเนี่ยเป็นดาวประจำตัวเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์คือเรื่องของความสวยงามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับของแต่เสื้อผ้าเด็กไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าดวงนี้เด็กให้โทษคำว่าเด็กให้โทษหมายความว่าหากินกับเด็กแล้วยากจนค่ะเพราะงั้นคุณขายเสื้อผ้าผู้ใหญ่หรือแฟชั่นจะดีกว่าหรือว่าถ้าเด็กเนี่ยควรจะเป็นเด็กที่ใกล้ๆโตอ่ะคือเด็กอาจจะเป็นเด็กระดับมหาลัยหรือว่าเพิ่งวัยทำงานจะดีกว่าที่คุณขายเสื้อผ้าเนี่ยถูกแล้วแต่ไม่เหมาะกับขายเสื้อผ้าเด็กเอาเว้นว่าขายพวกวัยรุ่นดีกว่าหรือว่าจะเป็นทำอาหารดีกว่ากันคะมีความสามารถในการทำอาหารด้วยทำอาหารจริงๆดวงนี้ทำอาหารเนี้ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าทำอาหารเนี้ยจะเหมาะกับพวกเบเกอรี่หรือพวกของหวานเพราะเนื่องจากว่าดวงนี้เกิดธาตุลมธาตุลมนี้คือของนึ่งอบถ้าอาหารคาวนี่อาหารคาวไม่ค่อยเหมาะใช่ครับอาจารย์เนาะ
ชัดเจนทำขนมดีกว่านะค่ะมาที่ด้านต่อไปเลยนะคะจากคุณเค้กนะคะเกิดวันพฤหัสที่10กันยายนนะคะปีพ.ศ.13ค่ะเวลาเป็นเที่ยงคืน5นาทีเหรอคะวันพฤหัสค่ะอาจารย์เที่ยงคืน5นาทีตรงไหมคะตรงครับแต่ว่าเที่ยงคืนเนี่ยเป็นวันพุธนะยังไม่เป็นพฤหัสตามโหราศาสตร์นะคะถามลัคนาราศีการเงินพฤกษภสุขภาพค่ะลัคนาราศีพฤกษภนะการเงินเนี่ยตอนนี้นี่การเงินตอนนี้ไม่ดีเขาเกณฑ์เงินรั่วแล้วแบบผมว่ามีภาระเรื่องใช้จ่ายเงินสูงมากแล้วก็ดวงเนี้ยต้องระวังเรื่องถูกโกงถูกหลอกเรื่องการเงินและกำลังเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเดือดร้อนเรื่องญาติสองเรื่องนี้นะครับแต่ว่าการเงินจะบรรเทาลงในปีนี้ตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วส่วนเรื่องงานเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนแปลงงานแต่ยังไม่ได้ดีนักนะฮะดวงนี้จะดีขึ้นเนี่ยเมื่ออายุเนี่ยเมื่ออายุเนี่ยนะครับนะ48เต็มก็คืออีกปีเศษค่ะโชคลาภมีไหมคะโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณมุ้ยนะคะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายนปีพ.ศ.19ค่ะอาจารย์เวลาเกิดคือ6โมง15นาทีตอนเช้านะคะก็เหมือนกันนะคะการเงินก็ติดขัดมากนะคะถามเรื่องของสุขภาพและโชคลาภค่ะการเงินนี้ติดขัดมากและดวงนี้กำลังจะเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนงานในปีนี้ครับปลายปีเปลี่ยนนะและการเงินจะไม่พอใช้เพราะว่าหาเงินไม่ได้หรือไม่ก็หาเงินไม่ทันใช้นะครับสถานการณ์ทางการเงินจะดีขึ้นเนี่ยในปี62ค่ะนะครับ62เนี่ยจะดีขึ้นต้นปีนี้ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดการงานก็จะเปลี่ยนก็บอกแล้วนะแต่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้แย่นะเปลี่ยนก็พอจะใช้ได้นะครับค่ะเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องการใช้เงินสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพดวงนี้ต้องระวังเรื่องนึงคือโรคเรื้อรังมีแววว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคภายในผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรคกระเพาะหรือลำไส้หรือลิ้นสีดวงอะไรแถวนี้นะครับระวังสักนิดนึงปีนี้ต้องระวังโรคกลุ่มนี้นะครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันที่6ตุลาคมปีพ.ศ.25นะคะอาจารย์เกิดเวลา 15:06 นาทีค่ะหรือว่าบ่าย 3:06 นาทีถามว่าทำงานอะไรดีที่เหมาะสมกับดวงนะคะสภาพคล่องเป็นยังไงบ้างคะครับดวงนี้เป็นราศีธาตุดินนะเขาบอกงานที่เหมาะที่สุดก็คืองานที่ประเภทงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานอุตสาหกรรมค่ะหรืองานที่ต้องใช้กำลังโอ้แต่เป็นผู้หญิงนะคะเนี่ยก็ในใจก็คือเป็นเหมาะถ้าเราเทียบก็คืองานช่างแหละค่ะเหมาะกับงานช่างหรือว่างานที่เกี่ยวเรื่องการใช้ฝีมือละเอียดคืองานที่ต้องใช้ความละเอียดทางด้านการฝีมือแต่ว่ามีอันนี้ทำได้ก็คืออาหารค่ะเพราะดวงนี้ดาวอาหารเด่นมากอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับผู้หญิงทำอาหารเด็กนะทำอาหารเนี่ยจะเด่นมากนะครับดวงนี้หกอาหารสามารถทำได้ทั้งขนมและทำได้ทั้งอาหารคาวค่ะนะครับแล้วถ้าอยากเริ่มต้นได้แต่ปีนี้เลยนะครับเพราะดวงนี้กำลังจะดีในเรื่องงานตั้งแต่เดือนตุลานี้เป็นต้นไปค่ะนะครับแล้วชีวิตจะตั้งตัวได้ในปี63แล้วการเงินล่ะคะการเงินตอนนี้ยังไม่ดีครับพอจะเริ่มดีขึ้นไม่จะเริ่มดีขึ้นเนี่ยพอเดือนประมาณเดือนตุลาคมพอจะดีขึ้นนะครับแล้วก็63ถึงจะมีเงินเหลือเฟือนะจ๊ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะเกิดวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปีพ.ศ.11นะคะเวลาเกิดคือ17:15นะคะ5โมงเย็น15นาทีนะคะอายุ49เต็มนะคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะดวงโดยรวมเป็นไงบ้างคะปีนี้ปีนี้ดวงเนี้ยเป็นดวงกำลังพ้นทุกข์แล้วหมายความว่าชีวิตดวงกำลังจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าดวงเนี้ยจะพ้นเคราะห์เนี่ยวันที่1พฤศจิกายนปีนี้นะครับก็เร่งทำบุญสักนิดนึงนะครับส่วนเงินเนี่ยจะมีเหลือเก็บในปี62ค่ะนะครับแต่พ้นเคราะห์ปีนี้แล้ว62จะมีเงินเหลือเก็บช่วงนี้ใช้เงินประหยัดนิดนึงแล้วก็จะเปลี่ยนงานด้วยค่ะอุบัติเหตุอะไรมีอะไรเตือนไหมอุบัติเหตุไม่มีเพราะว่าไม่มีเคราะห์แล้วอุบัติเหตุไม่มีนะครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะสมบัติครับผมสวัสดีค่ะคุณสมบัติเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่7สิงหาครับพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2510ครับ2510นะคะเวลาเกิดเท่าไหร่คะน่าจะเป็นช่วงตีสองหรือตีสามก็ไม่ทราบครับประมาณนี้แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นตีใช่ไหมคะฟ้ายังไม่สว่างแป๊บหนึ่งนะครับครับผมครับเจ็ดสิงหา10นะคะครับผมยาวยาวมีถามด้วย ถามใครเนี่ยนะคะตรงกับวันอะไรคะอาจารย์ก็ตรงกับวันคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ตีหนึ่งครับตีหนึ่งตีสองประมาณนี้เป็นคืนวันอาทิตย์เช้ามาเป็นวันจันทร์หรือเปล่าคะใช่ใช่ครับผมนะคะตกลงตีหนึ่งนะครับครับผมค่ะครับเอาละครับตีหนึ่งขอโทษนะ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาชีวิตครอบครัวไหมมีครับมีครับทะเลาะเลิกกันไหมทะเลาะถึงขั้นเลิกกันไหมไม่ถึงขั้นครับแต่ก็ทะเลาะกันนะครับแล้วถามตรงนี้นิดนึงเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ครอบครัวมีใครเจ็บป่วยหนักไหมปี2ปีเมื่อไม่ประมาณเดือนที่แล้วมีครับมีใช่ไหมครับครับก็ยังไม่พ้นเคราะห์นะการเจ็บป่วยของคนยังคงอยู่ถึงสิ้นเดือนตุลาคมยังไม่พ้นเคราะห์แสดงว่า 2-3 ปีที่ผ่านมามีคนป่วยอยู่นะครับและช่วงนี้ก็ยังเข้าเกณฑ์ป่วยอยู่แล้วดวงคุณกําลังจะตั้งใจย้ายไปไหนแล้วเนี่ยอะไรนะครับตั้งใจย้ายไปไหนหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ย้ายไปไหนครับเดี๋ยวจะย้ายแล้วครับเพราะคุณกําลังจะลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างนะครับคุณกําลังจะลงทุนในธุรกิจบางอย่างแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนธุรกิจบางอย่างด้วยครับตกลงจะซื้อที่หรือจะซื้อบ้านหรือจะเปิดร้านดีอ่ะโอ้มีโครงการว่าจะซื้ออยู่ครับก็ซื้ออยู่แล้วคุณจะซื้อที่ภายในสิ้นปีนี้แหละครับหรือไม่ก็แปลว่าเปิดร้านใหม่ดวงบอกว่าคุณจะลงทุนด้านสังหาริมทรัพย์ค่ะอ๋อก็เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ก็คือเป็นผู้รับเหมากะว่าจะเป็นขยายธุรกิจอะไรประมาณนี้ใช่ก็บอกว่าคุณจะเปิดธุรกิจใหม่จะขยายธุรกิจก็บอกแล้วไงประเดี๋ยวจะลงทุนจะเปิดกำลังจะเปิดร้านใหม่หรือเปิดบริษัทใหม่ค่ะประมาณนั้นครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำงานก่อสร้างอยู่ใช่แล้วคุณกำลังจะหาหุ้นด้วยตกลงจะเรียกหุ้นด้วยใช่ไหมครับเนี่ยก็มีครับมีหุ้นด้วยดวงคุณกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าเตรียมตัวเป็นหนี้นะครับเพราะรวมบอกกำลังจะกู้หนี้ยืมสินละครับผมแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องหนี้นะครับก็แต่เพียงแต่ว่าจะเป็นหนี้เท่านั้นเองค่ะครับผมนะครับแล้วก็กำลังจะลงทุนตกลงว่าจะปลูกบ้านขายเองใช่ไหมครับเนี่ยก็น่าจะเป็นก่อสร้างคือรับเหมาก่อสร้างรับเหมานะแต่ว่าดวงคุณมีเกณฑ์ลงทุนเรื่องที่ดินด้วยไงก็เลยนึกว่าจะซื้อที่ขายด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อตัวนี้ก็คือเขาจะขายที่ให้เขาคิดว่าจะได้อะไรประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรครับธนาคารไปกู้ประมาณนี้ครับก็นั่นเพราะว่าดวงนี้จะกู้เงินน่ะประมาณช่วงปลายปีเนี่ยครับโอ้ทำเยอะเหมือนกันเนาะรู้สึกจะโลภไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยมีที่เก็บเงินไหมคะเนี่ยไม่มีครับครับตอนนี้ก็มีหนี้เยอะครับก็นี่ประดุงนี้ก่อนนี้แต่ว่าธุรกิจปีหน้าจะมากนะครับแล้วมีธุรกิจใหม่ๆธุรกิจจะอยู่ในที่ไกลโต๊ะจะทำธุรกิจทางฝั่งตะวันออกหรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่ใกล้บริเวณเป็นแหล่งน้ำใหญ่โอ้ครับผมโต๊ะไปทำฝั่งไหนฮะเนี่ยก็แหล่งน้ำใหญ่น่าจะเป็นบ้านของคนที่เขาจะจ้างอะไรประมาณนี้ใช่เขาบอกใกล้อยู่กับแหล่งนะอยู่ไหนนะติดแม่น้ำโขงหรือครับใช่ครับใช่เขาบอกว่าติดกับแหล่งน้ำใหญ่เป็นบ้านใหญ่แล้วก็ไม่ได้สร้างหลังเดียวนะจะสร้างเป็นเรือนแถวนั้นเลยแหละเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าบอกว่าจะสร้างเป็นเรือนแถวเลยนะครับครับก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำที่เป็นเจ้านายที่จะให้ผมทำตอนนี้ก็คือร้านแดงยันเมืองครับผมครับครับไม่เป็นไรครับปีหน้ามีงานหลายที่เลยปีหน้าวิ่งหัวละวิ่งเลยนะระวังเรื่องคนงานนะคนงานไม่ค่อยพอเนี่ยเอ๊ะโดนเรื่องที่เขาบอกว่าคนงานต่างด้าวกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนเนาะไม่ได้ใช้ครับค่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนงานจะต้องหาเพิ่มแล้วนะค่ะครับผมครับนะเชิญถามเลยค่ะช่วงประมาณช่วงไหนครับคือเรื่องงานที่จะเข้ามาไวๆอย่างนี้มีไหมครับมีครับเพราะคุณจะเริ่มงานประมาณเดือนตุลาคมงานจะเริ่มเคลื่อนไหวในเดือนตุลาแล้วคุณจะขยายงานเพราะคุณจะหุ้นทำร่วมกันไม่ได้ทำคนเดียวเพราะงานร่วมกันนะครับเป็นหุ้นกันแล้วก็ทำงานหลายที่ก็วิ่งลอกกันละครับครับนะยิ่งกว่านักร้องอีกค่ะแล้วปีหน้าก็จะเยอะขึ้นอีกใช่ไหมฮะไม่ปีหน้าคืองานเขาจะค่อยๆเยอะขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้ค่ะนะครับแล้วก็เงินก็หมุนค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่าลงทุนหลายที่นะครับที่ผ่านมาก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผมรับเหมามาก็หลังละล้านกว่า2ล้านเลยเข้าใจตอนนี้ทํางานหลายที่ไงก็ช่วงนี้ที่ผ่านมาคุณไม่มีกําไรแต่ว่าตอนนี้กําลังจะพอมีกําไรละนะแล้วกําลังมีแนวโน้มว่าจะมีธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยหมายว่าจะทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รวมหุ้นกันครับครับผมครับผมแล้วก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงอ่ะนะนะครับครับแต่ว่าต้องวิ่งไกลเท่านั้นเองไกลไม่เป็นปัญหาครับครับนอกจากเรื่องงานแล้วมีอะไรกังวลอีกไหมคะไม่มีกังวลครับผมเรื่องที่ว่ามันมีปัญหามันจะมีอะไรเพิ่มไหมอย่างไอครอบครัวอะไรครับก็คือดวงคุณมีดาวเรื่องครอบครัวเป็นดาวคู่ขัดแย้งไงก็กลัวว่าจะทะเลาะกันบ่อยหรือไม่ก็พอดีคุณเป็นผู้รับเหมาคุณเดินทางบ่อยงั้นปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแว้งอาจจะลดลงเพราะเนื่องจากไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็เลยทำรถแต่ว่าแฟนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะโอ้ครับครับเคยเขาเคยบอกว่าเป็นอะไรไหมแฟนคุณมีแนวโน้มความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานนะ
ครับเขาก็ไปตรวจอยู่ตอนนี้ก็คือไปโรงพยาบาลปกติอะไรอยู่ใช่ครับเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวความดันเบาหวานกลุ่มนี้แล้วกำลังจะเป็นโรคข้ออยู่โอ้ครับตอนนี้ผมเป็นโรคข้อแล้วตอนนี้คุณเป็นโรคเกาต์อ่ะคุณเป็นมา 2-3 ปีแล้วอ๋อครับผมคุณเหมือนก็เป็นโรคเกาต์อยู่ 2-3 ปีมาแล้วแต่แฟนคุณกำลังจะมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมครับผมครับเอาจะถามอะไรอีกไหมมีอะไรเพิ่มเติมไม่มีแล้วครับอันสุดท้ายที่ผมเตือนคุณนะครับก่อนจะไปนะคุณตับไม่แข็งแรงนะโอ้ครับเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงทานพวกสารที่เป็นแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ชีวิตคุณดูแลความดันให้ดีคุณจะพังเพราะเรื่องความดันสูงนะครับผมเท่านั้นเองถ้าทำได้ตามที่ผมพูดนะชีวิตคุณจะปกติไปนานเลยครับเนาะจะได้ทำงานได้เยอะๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับครับมาต่อที่ SMS นะคะ4221606นะคะท่านนี้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์เกิดวันที่7มิถุนายนค่ะปีพ.ศ.22เวลาเกิดคือเที่ยงคืน29นาทีนะคะบอกว่าเป็นคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสครับใช่ครับมันคุณยาวนะคะอยากถามเรื่องของอาชีพเหมือนกันนะคะขายจิวเวลรี่ได้มั้ยคะการเงินจะดีขึ้นมากครับดวงนี้เนี่ยขายจิวเวลรี่ได้เลยครับไม่ได้มีปัญหาเลยขายสินค้าพวกจิวเวลรี่ได้ทั้งหมดค่ะนะครับและดวงนี้ยังมีอาชีพอีกอันนึงที่เหมาะที่จะทำได้นะครับก็คือคล้ายๆกับขายสินค้าเป็นงานคล้ายๆงานฝีมือเลยคุณยังทำจิวเวลรี่เหมาะแล้วคุณยังสามารถทำโรงงานผลิตงานฝีมือได้ด้วยครับค่ะหมายถึงว่าทำแบบสเกลใหญ่ขึ้นไปได้เลยสเกลใหญ่เป็นโรงงานผลิตได้เลยครับเป็นทำงานเป็นผู้ผลิตได้ด้วยจิวเวลรี่เหมาะแล้วครับแต่ดวงนี้ต่อไปจะมีรายได้นะฮะหรือว่ามีรายได้ผลประโยชน์จากเรื่องการมีบ้านเช่าอ่ะเหมือนกับว่าต่อไปจะมีบ้านแบ่งเช่าครับพวกอสังหาริมทรัพย์อ๋ออันนี้ก็ทำได้นะคะแล้วการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นการเงินยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าค่อยๆฟื้นตัวนะครับตั้งแต่ปีนี้แหละครับตั้งแต่เดือนประมาณสักแถวๆเดือนกันยานี้แหละก็ค่อยๆฟื้นขึ้นจ้ะนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้จากคุณแบงค์นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมค่ะปีพ.ศ.34นะคะเกิดเวลาตีหนึ่งผมมีแต่คนเกิดกลางคืนนะคะทำงานเบื้องหลังรายการโทรทัศน์นะคะถามว่าจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไหมครับดวงนี้เนี่ยถ้าทำงานอยู่เรื่องเกี่ยวเรื่องรายการบันเทิงหรือว่ารายการทีวีเนี่ยถือว่าเหมาะแล้วนะครับเพราะว่าเป็นดวงที่เหมาะกับเรื่องบันเทิงและเหมาะกับเรื่องรายการทีวีครับเหมาะแต่เขาบอกว่าดวงนี้เนี่ยช่วงนี้อาจจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ประมาณพอปี63เนี่ยอาจจะอยู่เบื้องหน้าค่ะโอ้นะคะแล้วมีอะไรเตือนไหมคะไม่มีแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยใช้จ่ายเงินระมัดระวังสักนิดนึงว่าดวงเหมือนว่ามีโอกาสจะก่อนนี้ละค่ะครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณไม่มีชื่อมานะคะเกิดวันที่18มิถุนายนปีพ.ศ.11นะคะเวลาเกิดอยู่ที่ประมาณ8โมงเช้าวันอังคารนะคะถามเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ค่ะอาจารย์โอ้แต่มันมีหลายเลขจังเลยนะคะลองดูก่อนนะคะเบอร์แรกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทั้งเบอร์หรือเปล่าคะ329-9351นะคะอาจจะเป็น7ตัวหลังหรือเปล่านะคะ329-9351นะคะคือเลขนี้เนี่ยนะเลข329เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเลขที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเลขตัวนี้เป็นเลขที่แปลว่ามักมีปัญหาเรื่องระแวงระหองระแหงกันบ่อยคนใช้เนี่ยมักมีเรื่องระแวงละหองละแหงกันอยู่เป็นประจำแล้วก็เลขนี้ทำให้คนเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เลขนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็แปลว่ามักมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็มีความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเรื่องการค้าขายดีแต่ข้อเสียก็คือว่าคนใกล้ตัวมักละหองละแหงกันค่ะครับแล้วถ้ามีอีกเบอร์นึงนะคะที่ประกอบไปด้วยตัวเลขนะคะอันนี้ให้มาไม่ถึง7หลักนะคะมี999แล้วก็03เลข999เนี่ยเป็นเลขที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นเลขมงคลและเป็นเลขดีนะแปลว่าความก้าวหน้าและความสมบูรณ์แบบนะฮะแต่เลข9ที่มากเกินไป3ตัวตรงนี้จะทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายแล้วก็วุ่นวายโดยเฉพาะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักจะวุ่นวายส่วน03แปลว่าอุบัติเหตุและความรุนแรงแล้วสุขภาพนะคะระวังหน่อยเลขนี้ไม่เหมาะเลยครับนะก็ถ้ายังไงลองส่งให้ครบนะคะเหมือนเบอร์หลังจะขาดไปหน่อยนะคะก็เอาเป็นว่าข้างหน้าก็ความหมายก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะข้างหน้าพอได้แต่ว่าต้องระวังมักละหองละแหงกับคนใกล้ตัวเป็นคนที่หงุดหงิดนะแต่ว่าทำความสำเร็จได้ดีผู้ใหญ่สนับสนุนแต่กับเพื่อนมักหงุดหงิดกันค่ะก็มีเรื่องหงุดหงิดนิดหน่อยนะคะสำหรับเบอร์แรกที่ส่งมานะคะก็ลองดูเนาะถ้าเป็นไปได้ลองส่งเข้ามาอีกทีนึงนะคะส่งครบเข้ามาเลยแต่ว่าเซ็นเซอร์ให้สัก
3ตัวแรกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามีอีเมลมาด้วยนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ